Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งเพิ่งอ่านจบจะมารีวิวให้ฟังนะครับเป็นหนังสือแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า The Art of Everyday Assertiveness นะครับหรือแปลชื่อเป็นภาษาไทยเขียนว่าปฏิเสธให้ได้พูดไม่ให้เป็นนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคนเขียนคือคุณแพทริกคิงเขาเขียนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและโค้ชการสนทนาในขณะที่คุณคนแปลนะครับคือคุณประภาวดีจินลานนท์นะก็ต้องเรียนกับทุกท่านตั้งแต่ตอนแรกว่าผมระยะหลังๆเนี่ยอ่านหนังสือไอ้แนว How to Say No เนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันที่ด้วยบทบาทปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่ามันเต็มไปหมดจนกระทั่งต้องฝึกนะต้องเรียกว่าฝึกเลยนะครับในการปฏิเสธนะครับก็เลยอ่านหนังสือประมาณนี้อยู่เรื่อยๆนะเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มนึงซึ่งแล้วมันก็มีประโยชน์ทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้พยายามจะมีแนวคิดการรีวิวหนังสือไม่ใช่ว่าวิ่งไปตามทีละบทนะฮะแต่ว่าเป็นแนวคิดว่าเป็นบทเรียนที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็อ่านเสร็จก็ไปเขียนสรุปอยู่ในเพจแล้วนพดลสตอรี่นะครับก็ใครฟังพอดคาสต์เอพิโซดนี้แล้วอยากจะตามไปจดก็เข้าไปในเพจนพดลสตอรี่ได้นะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้เลยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงแนวคิดอันนึงซึ่งผมชอบนะครับเป็นแนวคิดที่เขาใช้เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าการกล้ายืนหยัดเพื่อตนเองนะฮะคือคล้ายๆ stand up for yourself อะไรประมาณนี้นะครับการกล้ายืนหยัดด้วยตัวเองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับขออธิบายให้ฟังแบบนี้ฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2 extreme 2ข้างนะฮะคืออันแรกเขาเรียกว่าเป็นความนอบน้อมมากจนเกินไปก็คือใครให้ทำอะไรก็เซเยสไปหมดเพราะว่าเกรงใจไม่กล้าที่จะขัดนะพวกนี้ก็เป็นมิสเตอร์เยสนะครับก็คือทำให้ทำอะไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบไม่อยากทำหรือบางทีมันเป็นการรบกวนชีวิตประจำวันเราแต่เนื่องจากความเกรงใจนอบน้อมเนี่ยก็จะบอกว่าได้ครับนะในขณะอีกที่เป็นอีกข้างนึงที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอีกข้างนึงคือความก้าวร้าวคือใครมายุ่งกับเราด่ากลับทันทีนะครับหรือว่าใช้วิธีการพูดจาที่มันแบบไม่เคารพไม่เห็นอกเห็นใจนะเขาบอกว่าการยืนหยัดเพื่อตัวเองเนี่ยมันคือการสร้างความสมดุลระหว่าง2สิ่งเนี่ยคืออย่าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอย่าไปนอบน้อมขนาดที่ว่าบางทีตัวเราเดือดร้อนเนี่ยเราก็ยังคงต้องทำเพราะว่าเราพยายามจะ please เขาพยายามจะให้เขารักเราอะไรเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวไม่ใช่ว่าเขาให้เราช่วยทำอะไรแล้วต้องด่าเขาแบบรุนแรงอะไรเงี้ยแกไปไกลเลยไม่ต้องคบกันไปเลยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ละคนจะต้องไปหาความสมดุลว่าจุดไหนมันเป็นจุดที่เราอาจจะไม่ได้ก้าวร้าวแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตามข้อเรียกร้องของทุกๆคนในทุกกรณีนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาคนที่เขาชอบมาเรียกร้องให้เราทำนู่นทำนี่เนี่ยหนังสือเล่มนี้เขียนว่ามันมีวิธีการข่มขู่ทางอารมณ์นะหลักการของการข่มขู่ทางอารมณ์คือมันกึ่งๆคล้ายๆว่าจะเป็นเทคนิคอันนึงอ่ะที่จะพยายามทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำนะครับเขาบอกว่ามีอยู่4ประเภทครับ1คือการข่มขู่ประเภทคาดโทษเหยื่อคืออันนี้ตรงไปตรงมามากเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ทำจะเจอดีแน่อันนี้คือคาดโทษเหยื่อเลยอันนี้เป็นการข่มขู่โดยตรงเลยบอกว่าฉันบอกให้เธอทำแบบนี้ถ้าเธอไม่ทำเธอจะเจอนู่นนี่นั่น1 2 3 4 5ก็เป็นคล้ายๆแนวบูลลี่นิดๆนะถ้าเป็นลักษณะของเด็กนะเราก็เรียกว่าบูลลี่จริงๆผู้ใหญ่ก็โดนบูลลี่ได้นะครับก็ถ้าเป็นสถานที่ทำงานลักษณะการข่มขู่แบบนี้ก็คือถ้าไม่ทำฉันจะหักเงินเดือนถ้าไม่ทำฉันจะไล่เธอออกนี่คือลักษณะการข่มขู่ทางอารมณ์ประเภทที่1นะยังมีการข่มขู่ประเภทที่2อันนี้เขาเรียกว่าฆ่าโทษตัวเองอันนี้คืออันแรกคือฆ่าโทษเหยื่อก็คือข่มขู่ที่ตัวคนที่อยากให้ทำเลยฆ่าโทษตัวเองเนี่ยคือจะเป็นอารมณ์แบบนี้ครับอาจจะเป็นแฟนกันเนี่ยจะบอกนี่ถ้าเธอไม่ทำเดี๋ยวฉันจะทำร้ายตัวเองนะถ,
าเธอไม่ทำเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะแบบฉันจะอดข้าวเลยนะอารมณ์เหมือนกับถ้าคิดถึงตอนเด็กๆอ่ะเราเคยเจอเด็กๆที่แบบเพศถ้าพ่อไม่ซื้อของขวัญให้ก็จะลงไปดิ้นอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือฉันจะไม่กินข้าวหรือฉันจะทำอะไรที่มันแบบเป็นการทำร้ายตัวเองอ่ะนะข่มขู่แบบนี้เป็นการข่มขู่แบบการฆ่าโทษตัวเองข่มขู่อีกอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าฆ่าโทษผู้ประสบภัยคือมันไม่ได้ว่าถ้าไม่ทำแล้วฉันจะทำร้ายตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยฉันจะลำบากมากเลยฉันจะแบบตกระกำลำบากเพราะเธออ่ะคือโยนความผิดมาแบบนั้นประเภทที่ว่าสมมุติว่าเพื่อนขอยืมเงินเนี่ยแล้วถ้าเธอไม่ให้ฉันเนี่ยนะฉันคงไม่มีข้าวกินวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฆ่าโทษผู้ประสบภัยคือเขาไม่ได้จะทำร้ายตัวเขาเองนะถ้าเป็นแบบข้อที่สองคือถ้าเธอไม่ให้ฉันยืมเงินเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำร้ายตัวเองเลยนะอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาไม่ได้อยากทำร้ายตัวเองแต่ถ้าไม่มีเงินจากเธอเนี่ยฉันจะเดือดร้อนมากเลยฉันจะไม่มีข้าวกินวันนี้ฉันคงต้องหิวมากๆอันนี้คือการข่มขู่ในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการข่มขู่ในรูปแบบสุดท้ายคือการให้รางวัลล่อใจเช่นคุณลองทำตามอันนี้หรือคุณไม่ทำตามอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้เงินเดี๋ยวเราจะให้รางวัลนะก็ให้เราเรียนรู้นะครับว่ามันมีรูปแบบการข่มขู่ในลักษณะ4แบบนี้ที่คนส่วนใหญ่ก็มักจะเจออยู่เรื่อยๆเนี่ยเพียงแต่ว่าไอ้ข่มขู่เนี่ยเราอาจจะไปห้ามเขาไม่ได้นะกลับมาที่คอนเซปต์ข้อที่1ก็คือเราต้องกล้ายืนหยัดเพื่อตัวเองคราวนี้เราจะไปกล้ายืนหยัดด้วยตัวเองได้ยังไงนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากแบบนี้ก่อนว่ามันต้องเริ่มต้นจากความคิดอย่างแรกก่อนว่าความสุขของเราเนี่ยต้องมาก่อนความไม่พอใจหรือความผิดหวังของคนอื่นคือต้องเรียนแบบนี้นะฮะพอผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมาสรุปเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกที่จะมีน้ำใจนะไอ้น้ำใจหรือการช่วยเหลือเนี่ยสามารถมีได้แต่คำว่าการมีน้ำใจเนี่ยมันควรมาจากตัวเราที่มีความยินดีที่จะทำมันไม่ใช่มีน้ำใจประเภทที่เราฝืนใจทำอ่ะเราจะได้แยกให้ออกนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าฟังพอดคาสต์เอพิโซดนี้แล้วจะกลายเป็นว่าโอ้ยอาจารย์สอนให้คนใจดำใช่ไหมมีคนเขาเดือดร้อนมาขอให้ช่วยอาจารย์ก็ไม่อยากให้ทำใช่ไหมไม่ใช่นะครับถ้ามันเป็นความตั้งใจแล้วเป็นความสุขใจของเราที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือบางทีเนี่ยตัวเราก็ยังไม่พร้อมแล้วเราก็ไปช่วยทั้งที่เราไม่อยากช่วยเหตุผลอย่างเดียวคือเกรงใจเขาอย่างเงี้ยไม่ควรทำเพราะนั้นในข้อที่3ที่มันเป็นบทสรุปเนี่ยเป็นบทสรุปสำหรับผมเนี่ยนะครับคือมันเป็นบทสรุปที่ทรงพลังนะคือเขาบอกความสุขของเราต้องมาก่อนความไม่พอใจหรือความผิดหวังของคนอื่นเรามีค่าคู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยมีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องให้คนอื่นมีความสุขเรายอมเสียสละเรามีความทุกข์แต่ถ้าท่านทำแบบนั้นเนี่ยตัวท่านเองก็จะไม่มีความสุขแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็จะตกไปเป็นเหยื่อใช้คำว่าเหยื่อของคนอื่นก็ได้นะเช่นผมเห็นอยู่เยอะเลยนะครับว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยมาขอตังค์ยืมตังค์คนอีกคนหนึ่งเนี่ยไอ้คนนั้นเนี่ยไม่ใช่รวยนะคือถ้าเกิดเรารวยมีเงินเยอะแยะมากมายเนี่ยเราสงสารเพื่อนเราจะให้เพื่อนยืมตรงนี้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยครับถ้าท่านรวยแล้วท่านก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนก็ช่วยไปเลยครับแต่ประเด็นคือบางทีอะตังค์เขาก็ไม่มีฮะแต่เพื่อนมาขอก็เกรงใจเพื่อนก็ไปกู้เงินคนอื่นเพื่อมาให้เพื่อนยืมซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วให้เพื่อนคนนี้มันยืมอะแล้วมันก็ไม่เคยคืนเงินเราเลยอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับคือบอกว่าความสุขเราเองต้องมาก่อนความไม่พอใจเหตุผลหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเจอมันคล้ายๆกับเด็กนักเรียนน่ะคือกลัวเพื่อนไม่รักกลัวเขาไม่เอาเข้ากลุ่มเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือฉันก็ต้องพลีสเพื่อนคนนี้มากๆฉันก็เลยไปยืมเงินจากคนนู้นคนนี้มาเต็มไปหมดแล้วติดหนี้หัวโตแล้วที่มันเจ็บปวดกว่านั้นคือไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยสบายแล้วมันเอาเงินเราไปเนี่ยไม่ได้เอาไปทำอะไรนะเอาไปเที่ยวเล่นเฮฮาเดินช้อปปิ้งเงินหมดมันก็วิ่งมาหาเพื่อนคนนี้อีกเพราะอะไรเพราะมันง่ายไงแล้วใช้วิธีการไอ้ข่มขู่ทางอารมณ์เมื่อกี้ถ้าข่มขู่แบบแรกฆ่าโทษก็คือแกต้องให้ยืมนะไม่ยืมแกโดนแน่เลยนะหรือฆ่าโทษตัวเองว่าถ้าไม่ยืมเดี๋ยวฉันจะทำร้ายตัวเองนะหรือฆ่าโทษผู้ประสบภัยที่เล่าเมื่อกี้นะถ้าแกไม่ให้ยืมเนี่ยฉันจะไม่มีข้าวกินเลยนะ
หรือให้รางวัลล่อใจต่างๆยืมเอาเดี๋ยวจะให้ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมันคือการถูกเอาเปรียบโดยไม่ควรนะครับเพราะนั้นข้อ3เนี่ยเขาถึงบอกว่าเราต้องดูความสุขของเราก่อนนะไม่ใช่เอาความผิดหวังของคนอื่นมาเป็นตัวตั้งนะครับข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าแต่บางทีเนี่ยอย่าไปคิดเองว่าอีกฝ่ายจะต้องรู้ในสิ่งที่เราต้องการข้อแนะนำของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเราต้องบอกให้เขาทราบเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับบางทีเนี่ยเขามาหาเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายคือเขาคิดว่ามาหาเราแล้วมันได้ไงเราก็ต้องไปฝืนใจทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำยกตัวอย่างนะนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างในหนังสือเช่นเขาบอกว่าคือไอ้คนนี้มันชอบย้ายบ้านมากเลยแล้วมันทุกครั้งที่มันย้ายเนี่ยมันจะมาหาเพื่อนคนหนึ่งที่มันมีรถอ่ะก็แน่นอนไอ้คนย้ายบ้านเนี่ยทำไมต้องหาเพื่อนที่มีรถเพราะว่าเพื่อนที่มีรถเนี่ยมันประหยัดเงินไงพูดง่ายๆประหยัดเงินคือถ้าไปต้องไปเช่ารถย้ายบ้านเนี่ยมันก็หลายสตังค์ใช่ไหมคราวนี้พอมาหาเพื่อนที่มีรถไอ้เพื่อนคนนี้มันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ววันๆนะย้ายบ้านมันก็ต้องไปช่วยเพื่อนขนของขึ้นรถขับรถไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมถ้ามันเป็นครั้งเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่ไงเพราะตอนหลังติดใจพูดง่ายๆติดใจใช้บริการอ่ะคือจะย้ายบ้านคือไม่มีความเกรงใจอ่ะแต่ไอ้คนที่ขอมาเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็คิดว่าเออนี่มันมีรถก็มาให้ช่วยพอจะย้ายทีก็โทรมาทีอะไรเงี้ยข้อแนะนำคือเราควรอย่าไปแอสซูมว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เคยคิดถึงใจเรานู่นนี่นั่นให้เราเนี่ยสามารถบอกเขาได้เลยบอกว่าเพื่อนเราไม่สะดวกที่จะไปคราวนี้เพราะว่าเรามีงานที่ต้องทำให้เสร็จเรามีการบ้านที่จะต้องทำเรามี assignment ต้องส่งอาจารย์หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นความต้องการของเราเขาบอกอย่าไปแอสซูมนะเพราะเพื่อนจะรู้ว่าอุ๊ยเดี๋ยวคนนี้เขามีงานคือถ้าคนเกรงใจเนี่ยเขาก็คงได้คิดแล้วแหละแต่บางคนไม่ได้เกรงใจต้องบอกว่าบางทีก็ไม่ทันคิดด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นข้อแนะนำข้อที่4คืออย่าไปคิดว่าเขาจะรู้ให้เราบอกเขาเลยว่าเราไม่สามารถไปช่วยย้ายบ้านได้นะเพราะว่าเราต้องส่งงานอาจารย์วันพรุ่งนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะตกกลายเป็นเหมือนเคสเดิมครับคืองานก็ไม่เสร็จฉันก็ต้องมาช่วยย้ายบ้านเพราะฉันเกรงใจเพราะฉันกลัวว่าเพื่อนจะไม่รักย้ายบ้านเสร็จ3ทุ่มค่อยมานั่งเริ่มทำงานอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้คือลักษณะของบทสรุปข้อที่4นะครับข้อที่5เนี่ยเขาบอกวิธีการปฏิเสธเนี่ยมันมีคำที่แตกต่างกันระหว่างคำว่า I don't กับ I can't นะถึงแม้ว่าผมอ่านเป็นภาษาไทยนะผมเดาเอาว่าน่าจะแปลว่าแบบนี้คือฉันไม่ทำกับฉันทำไม่ได้เขาบอกว่าเวลาปฏิเสธให้ใช้คำว่าฉันไม่ทำครับI don't want to go เนี่ยคือฉันไม่ทำจะบอกว่า I cannot go คือมันต่างกันตรงไหนนะคำว่า cannot เนี่ยมันคือความลังเลสงสัยแล้วพอเราบอกว่า cannot เนี่ยดูเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะพยายามปรับสถานการณ์ให้เราไปจนได้อะเคยเจออันนึงไหมที่ประเภทเพื่อนเนี่ยชวนไปเที่ยวหรือชวนไปไหนสักอย่างแล้วใจเราอ่ะไม่อยากจะไปแต่มันจะมีการปฏิเสธอยู่2แบบถ้าแบบ I can เนี่ยก็จะบอกว่าเออเราอยากไปนะแต่เนี่ยเผอิญติดงานเราก็เลยไม่สามารถไปคือมันไม่ใช่การปฏิเสธเด็ดขาดอ่ะนึกออกไหมครับปฏิเสธแบบเนี้ยบอกติดงานเพื่อนก็จะมาบอกละเฮ้ยงานทำทีหลังก็ได้งานส่งเมื่อไหร่อ้าวกลายเป็นเราจะต้องมานั่งอธิบายว่างานส่งเมื่อไหร่ส่งมะรืนเอ้ยพรุ่งนี้ทำก็ได้วันนี้ไปก่อนเห็นไหมแล้วสุดท้ายเราก็เกรงใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเอองั้นไปก็ได้ทั้งจริงใจอ่ะอยากไปไหมผมไม่ได้อยากไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะบอกว่าฉันไปไม่ได้ฉันไม่สามารถไปได้อยากจะไปแต่ไม่สามารถไปได้เนี่ยให้ตอบไปบอกว่าต้องขอปฏิเสธเราคงไม่ได้ไปด้วยอันนี้คือจบจริงๆในหนังสือเขียนบอกว่าจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลด้วยซ้ำแต่ถ้าเขาอยากทราบก็บอกเหตุผลไปบอกเรามีงานต้องส่งเพราะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้ไปนะเราไม่ได้ไปเอาไว้โอกาสหน้าเลยแล้วก็ว่าไปสังเกตว่ามันจะต่างกันถึงความชัดเจนเวลาเราบอกว่าเราไม่ไปเราปฏิเสธไม่ไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนชวนก็จะหยุดแล้วล่ะเพราะว่าก็เขาไม่ไปนึกออกไหมเขาไม่ไปแต่ถ้าบอกว่าเราอยากไปแต่เราอะไปไม่ได้นะเพราะนู่นนี่นั่นคนชวนเขาก็พยายามที่จะให้เราไปอะใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าอ้าวไหนคุณติดอะไรข้อที่1เอาข้อที่1เดี๋ยวแก้อย่างนี้ข้อที่2แก้อย่างนี้เอาคราวนี้ไปได้แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวก็พูดไม่ออกก็บอกว่าอยากไปไม่ใช่หรอแล้วคุณก็บอกว่าคุณติด2ข้อนี้ไงคุณติดว่าต้องส่งงานอาจารย์ใช่ไหมเขาก็บอกว่าส่งวันไหนส่งวันพฤหัสเอาวันนี้มันวันอังคารคุณก็ค่อยทำวันพุธก็ได้นี่เพราะนั้นเวลาปฏิเสธยืนยันไปเลยครับว่าเราไม่ทำในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเพื่อนยืมเงินยกอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อนยืมเงินถ้าจะไม่ให้เพื่อนตอบไปเลยบอกว่าขอโทษทีเราไม่สามารถให้ยืมได้เราบอกแล้วเราไม่ให้ยืมปฏิเสธไปเลยไม่ให้ยืมไม่ใช่ไม่สามารถนะเอาใหม่ I don't คือต้องบอกไม่ให้ยืมขอโทษทีเพื่อนเราไม่ให้ยืมเงินตรงเนี้ยจะบอกเหตุผลก็อยากจะบอกก็บอกไปไม่บอกก็ไม่บอกบอกว่าขอโทษทีเราไม่สามารถพูดไม่สามารถอีกละเราไม่ให้ยืมแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเราอยากให้ยืมนะแต่ตอนเนี้ยเผอิญเราต้องใช้เงินนู่นนี่นั่นคราวนี้มันจะเริ่มแบบเอ้ยใช้อะไรเราต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอีก2เดือนเอาเรายืมก่อนเดี๋ยวเราคืนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราก็คืนเห็นไหมพอบอกว่า I can ในแง่ที่ว่าเราอยากให้ทำให้เขาคือบางทีมันมาจากความเกรงใจอะครับเพราะว่าเราเกรงใจว่าเดี๋ยวจะแหมมันดูโหดใช่ป่ะบอกว่าไม่ให้ยืมมันจะดูโหดก็เลยบอกว่าอยากให้ยืมแต่เราติดนู่นติดนี่พอมันพูดว่าติดนู่นติดนี่ไปเยอะเนี่ยเขาก็จะพยายามหาหนทางอะครับว่าไอ้ที่เราติดอะมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะแก้ส่วนนั้นได้เพราะเขาอยากได้ตังค์จากเราไงนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ให้มันคือจบมันอาจจะมีเวอร์ชั่นที่เพราะกว่านี้นะครับแต่ว่าเมสเสจคือเพื่อนโทรมายืมเงินบอกว่าถ้าเป็นเรื่องยืมเงินต้องขอโทษทีเราไม่ได้ให้ยืมไม่ได้ให้ใครยืมเงินนะพูดแบบนี้นะครับโอเคมาดูข้อที่6นะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการที่เราเป็นคนประนีประนอมเกินไปเป็นมิสเตอร์เยสทำทุกอย่างเพื่อเขาใครขออะไรเอาผงเอาเปรียบอะไรเนี่ยเราก็ยอมเนี่ยมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเราในทางที่ไม่ดีด้วยซ้ำนะในทางลบแล้วแถมอาจจะเป็นคนที่โดนแสวงหาผลประโยชน์ได้ง่ายมากคือบางทีบางคนก็นิสัยไม่ค่อยดีนะครับต้องพูดแบบนี้นะพอเห็นเพื่อนคนนี้ยอมเนี่ยก็จะพยายามมาเอาอะไรจากคนเนี้ยทั้งที่คนอื่นไม่เคยจะไปกล้าทำกับเขาอะเพราะเขาไม่ยอมไงพอคนนึงยอมใช่ไหมคราวนี้ก็เอาไอ้นี่แหละถ้าไอ้นี่เคยขอตังค์แล้วก็ให้ก็เอาไอ้นี่แหละแล้วก็เป็นประเด็นเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ให้ก็เป็นเรื่องเลยไอ้ข่มขู่ทางอารมณ์4ประเภทนั้นก็มาเป็นชุดเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับคนดีไม่ได้หมายความว่าคนที่ต้องไปยอมในทุกๆเรื่องเน้นอีกครั้งหนึ่งเวลาพูดถึงเรื่องนี้ผมไม่ได้บอกว่าห้ามคนมีน้ำใจคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าอยากให้ด้วยความเต็มใจให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นประนีประนอมประเภทที่ว่าฉันไม่อยากให้แต่ฉันเกรงใจเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องคิดอีกทีนึงนะครับว่าเราเป็นคนแบบนี้มันดีกับชีวิตเราจริงไหมนะข้อที่7เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขอโทษมากจนเกินไปเขาบอกการเอาแต่ขอโทษเป็นสิ่งที่แสดงว่าเราไม่สามารถยืนหยัดเพื่อตนเองได้เนี่ยคือขอโทษไม่ใช่คำที่ผิดนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยไม่ใช่คือบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ขอโทษนะคืออาจจะใช้คำขอโทษบางครั้งบางตอนไม่มีปัญหาสมมติเพื่อนบอกให้เราไปช่วยย้ายบ้านเราทำไม่ได้เราก็บอกว่าเราไปไม่ได้หรือจะพูดขอโทษนิดเดียวก็ได้ว่าเอ้ยโทษทีเพื่อนคราวนี้เราไม่สามารถไปได้จบแต่ไม่ใช่ว่าโทษทีนะเออเธอให้อภัยเราไหมเราขอโทษมากจริงๆเราไม่สามารถไปได้นะขอโทษนะอะไรคือพอมันเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้เราเนี่ยมันยังไงเนี่ยไม่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองนะไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกคนได้ในทุกเรื่องในทุกเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วข้อสุดท้ายที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นข้อที่เขาเขียนว่าเวลาเราสื่อสารพูดคุยเนี่ยมันมีการสื่อสารอยู่4รูปแบบนะรูปแบบแรกคือไม่ตอบโต้เขามีตัวอย่างเลยฮะมีตัวอย่างเลยคือไม่ตอบโต้คือโดนยอมเขาเอาเปรียบยอมถูกเอาเปรียบในทุกกรณีแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเกิดถ้าเกิดเราไปตอบโต้เขาเดี๋ยวเขาจะโกรธเราเพราะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะยอมถูกแซงคิวยกตัวอย่างมีคนต่อคิวกันอยู่แล้วเรากำลังจะรีบไป
แล้วก็มีคนมาแทรกก็เงียบๆผมเน้นอีกทีถ้าเราแฮปปี้ให้เขาแซงไม่มีปัญหาแต่นี่ไม่แฮปปี้แต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเป็นประเภทที่1คือการสื่อสารแบบไม่ตอบโต้อันที่2นี่ตรงข้ามกับแบบแรกเลยเป็นพวกก้าวร้าวเอาเคสแซงคิวเมื่อกี้พอแซงคิวเสร็จปุ๊บลากเขาออกมาเลยหน้าไม่อายเหรออยู่ดีๆมาแซงคิวคนได้ไงเอาทุกคนมาดูนี่โอ้โหคนนี้เลวมากไอ้นี่คือแนวก้าวร้าวครับคือตรงข้ามกับแบบตอบโต้เลยฮะคือไอ้แบบไม่ตอบโต้เลยฮะไม่ตอบโต้นี่คือเงียบๆไม่กล้าสะกดอารมณ์ไว้แต่พอแนวก้าวร้าวนี่เอาซะเล่นใหญ่เลยครับจัดเต็มเลยอันนี้ก็ไม่ใช่แนวการสื่อสารที่เหมาะสมบอกแนวการสื่อสารที่3เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับคือเขาบอกว่าอ่อนนอกแข็งในคือดูทีท่าเนี่ยจะเป็นคนที่ยอมคนเหมือนแบบที่หนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่จะเอาไปพูดลับหลังจะพูดกระทบกระเทียบคือดูเหมือนกับคนไม่มีอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีคนเราเนี่ยนะมันจะต้องดูเรื่องสังคมด้วยการทำแบบนี้สังคมจะไม่ดีคือแนวว่าจริงๆคุณไม่ได้อ่อหรอกนะคุณไม่เห็นด้วยแต่คุณไม่กล้าพูดออกมาตรงๆแล้วคุณก็มากระทบกระเทียบก็ไม่ใช่การสื่อสารที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเป็นไอ้แซงคิวเนี่ยอ่อนนอกแข็งในก็จะบอกเอาได้เลยแซงได้เลยแต่ว่าจริงๆทุกคนเนี่ยนะก็รีบทั้งนั้นแหละไม่ใช่จะรีบอยู่คนเดียวอะแต่คุณอยากจะแซงก็แซงไปเถอะไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่การสื่อสารที่ดีนะมันไม่ใช่ที่เหมาะสมนะเขาบอกว่าที่เหมาะสมเนี่ยคือข้อที่4คือกล้ายืนหยัดเพื่อตัวเองแต่ไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวกล้ายืนหยัดด้วยตัวเองเช่นคนเข้ามาแทรกแถวเสร็จปุ๊บเนี่ยขอโทษนะครับเผอิญมีต่อแถวอยู่ครับให้เขารู้ตัวว่าเรายืนหยัดว่าเรามันมีแถวอยู่นะไม่ใช่แบบยอมนะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวไปว่าอะไรเขามากมายบอกว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ที่เรามีแถวอยู่ขอโทษนะครับเนี่ยตอนยืนต่อแถวกันอยู่ครับเขาก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าไอ้โอ้เราแซงเลยนะครับก็มันเป็นอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมตอนซื้อมาก็จับชื่อเลยฮะ How to Say No นั่นแหละครับปฏิเสธให้ได้พูดไม่ให้เป็นเนี่ยก็ได้ถูกนำมาใช้ในหลายๆกรณีในระยะหลังๆเนี่ยผมจะเรียกว่า Say Yes พอๆกับ Say No เลยด้วยซ้ำในหลายๆเรื่องก็แล้วกันนะในหลายๆเรื่องเพราะว่ามาถึงจุดหนึ่งต้องยอมรับว่าพอจะเรียกว่ามีคนรู้จักเยอะขึ้นนะครับก็เลยมีหลายๆคนก็ได้ให้เกียรติกรุณามาในหลายๆเรื่องนะครับอยากให้ทำนู่นทำนี่ให้อยากให้ช่วยไปสอนอยากให้ทำวิจัยอยากให้เป็นคอนซัลท์อยากให้อะไรเต็มไปหมดซึ่งในทางธรรมชาติเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะ say yes ได้กับทุก request อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาหลักการเหล่านี้แหละครับที่เราจะเซโนโดยที่เราไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวอย่างที่ผมบอกนะผมก็บอกเหตุผลไปตรงๆว่าผมไปสอนให้ไม่ได้เพราะเนื่องจาก1คือผมไม่มีเวลา2คือมันอาจจะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญเนี่ยก็ล่าสุด 2-3 ที่ที่โทรมาเนี่ยก็อยากให้ผมสอนในหลายๆเรื่องนะซึ่งบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญผมก็บอกท่านไปตรงๆว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ต้องมีอะไรน่าอายนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่จะเชี่ยวชาญได้ในทุกเรื่องนะครับก็บอกได้เลยนะหรือบางอย่างเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรือคอนฟลิกต์บางอย่างนะก็บอกไปตรงๆนะว่าเราไม่ได้มีอะไรนะก็ลองเป็นอีกแนวทางนึงก็แล้วกันนะครับที่ท่านสามารถที่จะลองไปใช้ดูนะครับแล้วคิดว่าแล้วหวังว่าเอพิโซดนี้อาจจะไม่ได้ยาวนักนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเอพิโซดที่มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับวีคนี้ก็เป็นอีกวีคนึงที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยสำหรับชีวิตผมจิมก็จะเรียกว่าวุ่นวายเกือบทุกวีคอะนะฮะแต่ว่าวีคนี้ก็สอนเยอะแล้วก็ประชุมตลอดเวลาติดกัน7วันนะครับก็ยังสนุกสนานอยู่นะไม่รู้จะเบิร์นเอาเมื่อไหร่ถ้าใช้ชีวิตแบบนี้สงสัยอาจจะมาถึงในสักวันนะก็แต่เนื่องจากมันเป็นงานที่รักอ่ะมันก็เลยคงยากนิดนึงในการเบิร์นเอาแต่มีผมเคยอ่านบทความอันนึงนะเขาบอกคนเบิร์นเอาเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำงานในสิ่งที่ไม่รักนะคนเบิร์นเอาเนี่ยคือคนที่ทำงานในสิ่งที่รักนี่แหละแต่ทำเยอะเกินไปคงต้องหาหนทางในการลดงานลงอ่ะนะครับ
โอเคนะครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานแล้วกันนะครับแล้วเราพบกันในอีพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ